ับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนการกู้เนี่ยคือถ้าท่านเมคข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งเละเวลาเราปล่อยลูกค้ารายย่อยที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยนับชามก๋วยเตี๋ยวก็เลยแหละยอดขายของท่านเดือนหนึ่งเท่าไหร่ท่านสั่งของเท่าไหร่มันสอดคล้องกันไหมท่านมีการออมหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้ดูได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องมีสลิปสำหรับลูกค้าที่ท่านเริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระพอร์ตได้ไหวเนี่ยควรจะคุยกับแบงค์นะครับเพื่อที่จะหาวิธีในการปรับโครงสร้างหรือปรับวิธีการชำระเนี่ยให้ไม่เลย90วันเพราะถ้าเลยไปแล้วเนี่ยมันจะไปอีก90วันกว่าท่านจะกลับเป็นหนี้ปกติอีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจคิดต่างนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิดแบบนี้หลายสิ่งหลายอย่างในระบบเศรษฐกิจมันหดตัวลงกันไปหมดเลยแต่ความต้องการของคนไทยในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านและที่อยู่อาศัยไม่เคยลดน้อยลงกันด้วยนะครับแต่ปัญหาคือท่ามกลางโควิดปัญหาที่เกิดขึ้นครับการชำระค่างวดได้ยากขึ้นจนกระทั่งต้องมีแพ็กเกจในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือในขณะเดียวกันคนที่อาจจะยังไม่เคยที่จะเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าก็ยังอยากที่จะได้บ้านอยู่แต่ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้คงจะท้าทายพอสมควรวันนี้ล่ะครับเราจะไปคุยกับหน่วยงานนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการทำให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายมากขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือคนที่อาจจะเจอปัญหาแบบนี้จ่ายค่างวดไม่ได้อย่างไรบ้างครับท่านครับก็ตั้งแต่เริ่มมีได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็ออกมาตรการเข้ามาช่วยลูกค้าของเราเนี่ยรวมทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ย10มาตรการครับนะครับ10มาตรการเนี่ยรองรับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับทางด้านจากรายได้จากโควิดนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาตรการแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 415,000 ล้านหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนของพอร์ตของอาคารสงเคราะห์ที่ 100% เนี่ยก็อยู่ที่1ใน3นะครับซึ่ง 415,000 ล้านเนี่ยมีลูกค้าอยู่ 500,000 รายครับนะครับ 500,000 รายตั้งแต่มาตรการแรกวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านนะครับพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับหรือว่ามาตรการที่3ก็คือว่าลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.9 นะครับแล้วก็ชำระเฉพาะดอกเบี้ยมามาตรการที่5ที่เริ่มมีแล้วว่าพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วก็มีการยกดอกเบี้ยให้ด้วยถ้าเกิดว่าท่านคอนเซนต์นะครับแล้วมาออกเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพื่อช่วยเหลือแบกเบาภาระของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มากลุ่มทางด้านสินเชื่อแฟลตแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่8นี่ก็คือเปิดเป็นการทั่วไปสำหรับคนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาครับนะครับตอนนี้ความท้าทายใหญ่ของอาคารสงเคราะห์ก็เมื่อหมดมาตรการครับนะครับก็เรียกว่าเมื่อตู้เย็นต้องถอดปลั๊กแล้วเนี่ยครับลูกค้าที่เข้ามาตรการต่างๆของเราเนี่ยยังสามารถที่จะฟื้นกลับมาเป็นผ่อนชำระปกติได้หรือไม่ครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาตรการแรกที่กำลังจะครบนั่นคือมาตรการที่5มีลูกค้าอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ย 130,000 ล้านโอ้นะครับ 130,000 ล้านที่จะเริ่มหมดละหมดมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย4เดือนครับนะครับดังนั้นเนี่ยภายในตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะกลับเข้ามาชำระหนี้ตามปกติแต่ธนาคารก็มีมาตรการผ่อนคลายนะครับว่าสำหรับลูกค้าที่ท่านประเมินแล้วเนี่ยว่าท่านยังไม่ไหวเราก็เปิดมาตรการที่เราเรียกว่า 8.5 ก็คือว่าเป็นมาตรการที่8รองรับมาจากมาตรการที่5ซึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาตรการนี้แล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านนะครับดังนั้นเราก็ค่อนข้างฟีลวอร์มหน่อยนึงว่าเอ๊ะอีกประมาณแสนกว่าล้านก็น่าที่จะเริ่มทยอยผ่อนชำระได้ครับถึงจะไม่มีการระบาดระลอก2แต่ผลของระลอก1ที่มันยังมีอยู่มันคงไม่ได้จบแค่สิงหากันยาแต่เพียงแค่นั้น 8.5 ที่มีบางคนอาจจะไม่พอทางด้านแบงค์ได้มีการประเมินเอาไว้ไงบ้างครับท่านคือแบงค์ตอนนี้ต้องบอกว่าแบงค์ตอนนี้มันมีลูกค้าอยู่2ขานะครับขาแรกก็คือขาสินเชื่อปล่อยใหม่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มที่เขาไม่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้นะครับกลุ่มนี้กลายเป็นว่าติดปีกติดหางเลยเพราะว่าภาวะดอกเบี้ยต่ำนะครับภาวะดอกเบี้ยต่ำราคาอสังหาริมทรัพย์ลงก็เป็นจังหวะที่เขาจะกู้เพื่อที่จะซื้อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งณขณะครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยอาคารสงเคราะห์เราปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 100,000 ล้านนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับสูงกว่าปีก่อนถึง 14% อันนี้คือในขาที่ปล่อยออกไปแต่ก็อย่าลืมว่าเป็นการปล่อยภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต่ำนะครับมาจิ้นก็บางเข้าใจได้ครับพออีกขาหนึ่งก็คือขา 400,000 กว่าล้านที่เข้ามาตรการนี่แหละกลุ่มนี้เนี่ยมีความเปราะบางในการที่จะเป็น NPL หรือไม่เพราะถ้าเกิดเป็น NPL เนี่ยธนาคารต้องตั้งสำรองต้องเท่าไหร่จึงต้องไม่ได้มีการชำระเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเป็น NPL เราเรียกเป็นระบบ Day Past Due นะครับว่าท่านเริ่มค้างชำระเนี่ย90วัน90วันประมาณ3เดือนอย่างเงี้ย3เดือนคือในอดีตก็จะพูดกันว่ากี่งวด
นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบปัจจุบันนี่คือนับวันเลยแหละโอ้นับเป็นวันเขาเรียกว่า day pass due ก็คือว่าท่าน pass due ไปแล้ว90วันครับวันที่91นั่นแหละท่านขึ้นเป็น NPL นะครับพอขึ้นเป็น NPL เนี่ยการที่จะหายจาก NPL เป็นหนี้ปกติเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าทำ TDR แล้วดูใจตั้ง3เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากดังนั้นเรียนเลยว่าสำหรับลูกค้าที่ท่านเริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระพอร์ตได้ไวเนี่ยควรจะคุยกับแบงค์นะครับเพื่อที่จะหาวิธีในการปรับโครงสร้างหรือปรับวิธีการชำระเนี่ยให้ไม่เลย90วันเพราะถ้าเลยไปแล้วเนี่ยมันจะไปอีก90วันกว่าท่านจะกลับเป็นหนี้ปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของประชาชนเองความต้องการที่จะมีบ้านของตัวเองยังคงเดินต่อไปถึงแม้ว่าจะมีภาวะโควิดบางท่านที่อาจจะเป็นลูกค้าใหม่จะบอกว่าก็อยากที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่เพราะว่าอาจจะแต่งงานแต่งการกันไปปัญหาคือตอนนี้เนี่ยการที่จะรับลูกค้าใหม่คงไม่ง่ายวิธีการในการประเมินความเสี่ยงหรืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ใช้สินเชื่อทางธกส.ทางธส.เนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีวิธีการอะไรบ้างครับท่านคือต้องเรียนก่อนว่าการพิจารณาสินเชื่อนะครับโดยหลักแบงก์ชาติเลยแล้วก็หลักสากลก็คือว่าเราดูที่ ability to pay คือความสามารถ ในการชำระคืนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ท่านบอกว่าท่านได้รับผลกระทบหรือไม่เนี่ยเราดูที่ ability to pay นะฮะโดยการธนาคารก็มีเกณฑ์ผ่อนคลายเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ DSR ให้สามารถเคลียร์วงกู้ได้มากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็แข่งขันกันต่ำด้วยนะครับรวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมันก็เอื้อต่อการที่จะขอสินเชื่อได้ภายในวงเงินเท่าเดิมทั้งที่ท่านได้รับผลกระทบบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยด้วย social distancing นะครับการติดต่อธนาคารตอนนี้เราขึ้นไปที่ mobile app เกือบหมดละนะครับรวมถึง การส่งเอกสารต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็น express loan แล้วล่ะคือท่านส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็สามารถตรวจข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันที่ท่านมาเนี่ยท่านแค่เอาเอกสารตัวจริงบางตัวมาให้เราดูแล้วก็เช็คข้อมูลภาระหนี้ในเครดิตบูโรเนี่ยเราก็สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ท่านได้แล้วครับแต่ก่อนนี้เวลาที่จะมากู้มีสลิปเงินเดือนมาให้ท่านดูชัดเจนแต่ปัจจุบันคนที่เป็นสตาร์ทอัพก็เยอะคนที่เป็นทำอาชีพอิสระที่อาจจะไม่ได้มีตัวสลิปเงินเดือนวิธีการในการประเมินสินเชื่อของกลุ่มบุคคลแบบนี้เรามีวิธีการไงบ้างครับท่านภาษาอังกฤษเรียกว่า source of income source of income income ท่านมาอย่างไรในอดีตเนี่ยต้องเรียนว่าวิธีโชว์ source of income คือดูจากสลิปครับแต่ทุกวันนี้มันดูได้เยอะมากนะครับอย่างเช่นอาคารสงเคราะห์เวลาเราปล่อยลูกค้ารายย่อยที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยนับชามก๋วยเตี๋ยวก็เลยแหละแล้วยิ่ง social distancing เนี่ยมันมีวิธีในการพิสูจน์ source of income ได้เยอะมากครับอย่างเช่นอันนึงที่เราก็เชียร์อัพลูกค้ามานานแล้วเนี่ยคือการทำบัญชีครัวเรือนนะครับแล้วก็เราก็จะออกไปตรวจกิจการว่ามันสอดคล้องหรือไม่นะครับคือท่านไม่ต้อง make หรอกคือการกู้เนี่ยคือถ้าท่าน make ข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งเละไหลเลยดังนั้นเนี่ยนกน้อยทำรังแต่พอตัวเพราะมันจะโชว์ ability to pay ของท่านนะครับอย่างเช่นท่านมีกิจการเล็กๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยท่านก็ดูเราก็ดูจากอะไรดูจากว่ายอดขายของท่านเดือนนึงเท่าไหร่ท่านสั่งของเท่าไหร่มันสอดคล้องกันไหมท่านมีการออมหรือเปล่าพวกนี้ดูได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องมีสลิปพัฒนาการที่ผ่านมาของคนไทยในการเข้าถึงสินเชื่อบ้านและได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยพัฒนาไปในทิศทางใดบ้างท่านเรียนว่าถอยไปเมื่อสัก 7-8 ปีก่อนเนี่ยการปล่อยสินเชื่อปีละ 100,000 ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราพูดกันเลยว่าเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยนั้นเนี่ยเราปล่อยกันปีนึงก็ 70,000 ล้าน 80,000 ล้านนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราปล่อยปีละ 200,000 ล้านนั่นหมายว่าปีละ 200,000 ล้านนะครับนั่นหมายความว่าปีนึงเนี่ยเราทำให้คนไทยมีบ้านได้เนี่ยถึงประมาณ 200,000 ครอบครัวนะครับโดยเฉลี่ยก็ยูนิตละประมาณ1ล้านหรือก็1ล้านบวกลบเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มันถือว่าเราachieveโกตามพันธกิจของเราในการทำให้คนไทยมีบ้านนะครับแล้วเราก็ได้รับเบสซิ่งจากรัฐบาลมาแล้วว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยไม่ใช่การ maximize profit ไม่ใช่เงินนำส่งคลังสูงสุดแต่เป้าหมายของคุณคือทำยังไงก็ได้ให้คนมีบ้านได้มากที่สุด KPI ไม่ใช่ตัวนับตัวเงินเลยไม่ใช่แล้วนะครับ KPI กลายเป็น KPI ที่ผมว่าค่อนข้าง advanced แล้วก็ตอบโจทย์ของประเทศในการลดความเหลื่อมล้ำคือว่าทำให้คนเขามีบ้านให้ได้ครับการกระจายตัวของสินเชื่อไปในพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่เมืองใหญ่เป็นยังไงบ้างครับในอดีตเนี่ยสินเชื่อ 100% เนี่ยอยู่ในกรุงเทพ60ต่างจังหวัด40นะครับตอนนี้กลับข้างแล้วอยู่ในกรุงเทพแค่40ต่างจังหวัด60แล้วโดยเฉพาะกรุงเทพชานเมืองเนี่ยเยอะมากถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่รัฐบาลได้สร้างระบบขนส่งมวลชนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนละไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านในเมืองนะครับเขามีแค่เรียกว่าเป็น workingสำหรับการอยู่เฉพาะช่วง working day นะครับแล้วก็ตอนช่วง weekend ก็ไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่หรือบ้านใน family ของเขาที่ต่างที่ชานเมืองนั้นเนี่ยมันทำให้
ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กนะครับเรียกว่าเป็นแคปซูลคอนโดมิเนียมนี่แหละอยู่ในเมืองใกล้ที่ทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่พอวีคเอนด์ก็ไปอยู่บ้านแฟมิลี่ที่ชานเมืองดังนั้นเนี่ยการขยายตัวเนี่ยมันออกไปตามภูมิภาคหมดละนะครับนี่ยังไม่รวมพวก EEC หรือว่าเมืองใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นอีกนะครับพูดถึง EEC นี่เราเตรียมการรองรับไปยังไงบ้างเรามีสาขาที่เปิดรองรับในพื้นที่แถวนั้นนะครับจังหวัดนั้นต่างจังหวัดนั้นเลยนะครับแล้วก็เตรียมทั้งในเรื่องของดิจิตอลเข้าไปในงานที่จะเป็นชาแนลเพราะทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องมามหากรรมชำระหนี้เงินกู้ที่อาคารสงเคราะห์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเราชำระผ่านดิจิตอลทรานแซคชั่นของเราแล้วผ่านโมบายแอปผ่านคีออสต่างๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ 80% ของทรานแซคชั่นทั้งหมดที่ขึ้นเป็นอากาศหมดแล้วความท้าทายของเราเนี่ยเพราะด้านหนึ่งคนจะต้องมีบ้านมากขึ้นครับในขณะเดียวกันในเรื่องของตัวเม็ดเงินเช่นรายรับเงินที่ส่งเข้าคลังบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องอะไรเสมอไปความท้าทายหลักๆเลยคืออะไรบ้างท่านความท้าทายคือเราต้องแข็งแรงเสมอโอ้โหมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าเรียนท่านว่าเวลาที่ทุกคนเขาเอนจอยสภาพเศรษฐกิจดีนะครับเราก็ต้องเพียร์กับตลาดเราไม่ได้คอมพีทแต่เราอยู่ในธุรกิจเขาเราต้องเพียร์กับตลาดเราต้องใหญ่พอที่เราจะชี้นำหรือเป็นกลไกของรัฐนะครับแล้วก็อย่างทุกวันนี้เนี่ยพอขึ้นลมเศรษฐกิจหรือได้รับผลกระทบโครมขึ้นมาเนี่ยแบงก์พาณิชย์เขาระมัดระวังมากขึ้นตามหลักการบริหารความเสี่ยงเขาก็ไม่ปล่อยนะครับแบงก์รัฐต้องออกมาดังนั้นในวันที่เราออกมาเราต้องแข็งแรงรนะครับก็คือเราต้องกักตุนกระสุนของเราไว้ให้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะเป็นเสาหลักในการที่จะนำพาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยปานกลางเนี่ยให้ข้ามช่วงของวิกฤตของประเทศไปให้ได้รวมถึงบางคนก็บอกว่าทำไมการพัฒนาเทคโนโลยีของแบงก์รัฐค่อนข้างช้าหรือว่าสเกลเล็กเราก็บอกว่าเราไม่โอเวอร์อินเวสเมนต์นะครับทุกการอินเวสเมนต์มันต้องตอบได้แล้วมันต้องคุ้มค่าซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายว่าเราจะบาลานซ์ยังไงพอท่านบอกว่าดิจิทัลไลเซชันเนี่ยเราไม่ต้องทำให้มันโอเวอร์จนเกินไปใช่ครับการทำที่เหมาะสมกับแบงค์ระดับ SFI แบบนี้ทอสเนี่ยระดับไหนบ้างครับที่เราทำเรามีทุกบริการที่ลูกค้าอยากมีครับหรือลูกค้าใช้แต่เราไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนกับที่แบงก์พาณิชย์เขามีนะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดใหญ่หรือว่ามันทำให้เราไม่ over investment เราเน้นไปที่ฟังก์ชันเราไม่เน้นไปที่แฟชั่นตอบโจทย์ลูกค้าได้ตอบโจทย์ใช่ครับคือลูกค้าอยากได้ล่ะอยากได้ฟังก์ชันโอนเงินผมมีหมดใช่ไหมอยากได้ฟังก์ชันของการชำระเงินกู้สำหรับลูกค้าเราก็มีหมดคือถ้าท่านเมคข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งเล็กเวลาเราปล่อยลูกค้ารายย่อยที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยนับชามก๋วยเตี๋ยวกันเลยแหละยอดขายของท่านเดือนหนึ่งเท่าไหร่ท่านสั่งของเท่าไหร่มันสอดคล้องกันไหมท่านมีการออมหรือเปล่าพวกนี้ดูได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องมีสลิปคนที่อยู่ในโครงการต่างๆของการแข่งชาติเนี่ยบ้านเราต้องสวยนะครับเราต้องมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเราต้องมีสุขภาวะคนที่อยู่ในโครงการต่างๆของการแข่งชาติเนี่ยบ้านเราต้องสวยนะครับเราต้องมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเราต้องมีสุขภาวะคนในชุมชนเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสุขภาพเสมือนอยู่ในโครงการของ developer ที่มีคุณภาพสิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับบริบทของสังคมเชิงประชากรกับการดำเนินงานของการเคหะเนี่ยเป็นใจความสำคัญคืออะไรครับท่านอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆตามรัฐธรรมนูญใหม่นะครับซึ่งมันจะถูกบังคับใช้กับทุกรัฐวิสาหกิจนะครับอันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องทำให้ทั้งกรรมการและผู้บริหารเนี่ยของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการปรับตัวครับอย่างที่สองเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่ aging society นะครับมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในปีหน้าครับการแข่งชาติเนี่ยมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลเนี่ยประมาณ808แห่งเพราะนั้นกระจายทั่วประเทศเลยนะกระจายทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่อยู่ในความดูแลของการแข่งชาติเนี่ยบางส่วนก็เริ่มเป็นผู้สูงอายุแล้วเพราะนั้นเนี่ย facility ต่างๆที่เราเคยคิดไว้ว่าเรามีเพื่อดูแลชุมชนเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มที่จะต้องมองไปถึงผู้สูงอายุครับนะครับอันนั้นแล้วส่วนที่3เนี่ย เมื่อกี้ที่ดร.วิทย์พูดไว้คือผู้มีรายได้น้อยครับผมคิดว่าคาแรคเตอร์เพอร์เซพชันหรือเทสของผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบันเนี่ย
ก็เปลี่ยนไปครับไม่เหมือนผู้มีรายได้น้อยเมื่อ 14-15 ปีก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่การแข่งชาติก็ต้องเอามาคิดเหมือนกันนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงในลักษณะตั้งแต่การออกแบบบ้านนะครับครับเราจะออกแบบบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยแบบที่เรียกว่าออกแบบบ้านให้ถูกนะครับคุณภาพต่ำอะไรแบบอาจจะเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าผู้มีรายได้น้อยก็ต้องอยู่อย่างมีรายได้น้อยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป้าหมาย ultimate goal ขอใช้คำนี้แล้วกันเป้าหมายสุดท้ายเลยที่อยากให้เกิดขึ้นถ้าบอกพันธกิจเราได้จนสำเร็จเนี่ยคืออะไรครับท่านเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำที่ดีในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยเราต้องบอกว่าคณะกรรมการการแข่งชาติเนี่ยมีหน้าที่กำหนด directionกำหนดทิศทางนะครับแต่ไม่ใช่เป็นคนลงไปบริหารไม่ใช่คนตัวไดรฟ์นะใช่ครับนะครับทิศทางสำคัญที่ผมอยากให้เกิดเนี่ยจริงๆเนี่ยได้ประกาศเป็นนโยบายนะครับเรียกว่า NHA Big Bang ครับ10ข้อจะมี3เรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการลงทุนเพื่อประชาชนนะครับเพราะว่าการแข่งชาติเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะเรามีโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศและโครงการของเราส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็กครับนะครับขนาดเล็กเนี่ยอาจจะงบลงทุนอาจจะอยู่ที่100 200 300 400ล้านบาทหรือ 1,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลงทุนเร็วเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันกระจายทั้งประเทศอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสะสมครับต้องยอมรับว่าการแข่งชาติเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เรามีโครงการบ้านเนื้ออาทรนะครับแล้วจากโครงการนั้นมันมีทั้งส่วนที่ประสบความสำเร็จและส่วนที่มีความล้มเหลวเราก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นความฝันของกรรมการทุกคนอยากเห็นชุมชนการเคหะอันที่หนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่เรียกอาจจะเรียกว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ก็ต้องเป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมมีความสวยงาม มีสถาปัตยกรรมรรนะครับต้องไม่มีการเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก discriminate นะครับไม่ได้มีการทำให้แปลกแยกอะไรไปแยกเป็นพลเมืองชั้น2ไม่เอาคนที่อยู่ในโครงการต่างๆของการแข่งชาติเนี่ยพอมองเข้าไปเนี่ยบ้านเราต้องสวยนะครับเราต้องมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับเราต้องมีสุขภาวะมีคนในชุมชนเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสุขภาพครับเสมือนอยู่ในโครงการของ developer ที่มีคุณภาพพอท่านพูดแบบนี้ผมชอบมากคำว่าคุณภาพชีวิตครับแต่แน่นอนที่สุดครับว่าสิ่งที่ขึงเอาไว้น่าจะเป็นขีดจำกัดพอสมควรคือเรื่องของงบประมาณเพราะเราตั้งต้นเอาไว้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับการที่สร้างดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่าง2ส่วนนี้จะเป็นยังไงครับท่านเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยและทางกระทรวงเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะมีทั้งงบอุดหนุนนะครับแล้วก็โชคดีว่าในยุคที่ผมเข้ามาเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งคนไทยเนี่ยจะคุ้นหูแล้วล่ะเรียกว่ากฎหมาย PPP ครับรัฐเอกชนร่วมทุนนะครับ Public Private Partnership เนี่ยใช่ซึ่งการแข่งชาติเนี่ยเรามีแอสเซทที่สำคัญคืออะไรคือที่ดินนะครับเป็นแคปิตอลของเราครับเพราะนั้นถ้ากฎหมายลูกออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้กลไกทางการเงินแบบใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของภาครัฐเหมือนแต่ก่อนซึ่งถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำได้อย่างเรียกได้ว่าวินวินนะครับกับพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาผมคิดว่าเราก็จะสามารถที่จะสร้างโครงการนะครับให้เป็นไปตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับแต่ว่าโฟกัสของการแข่งชาติสำหรับผมยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือว่าจะต้องทำโครงการเนี่ยเพื่อเซิร์ฟผู้มีรายได้น้อยแล้วเราก็ยังมีบริษัทลูกโครงการแห่งชาติซึ่งคนนอกไม่รู้ชื่อสั้นๆเรียกว่าเซมโก้ซึ่งการแข่งชาติถือหุ้นอยู่ 49% ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้อุนติไลซ์นะครับเราไม่ได้ใช้บริษัทลูกนี้ขึ้นมาอย่างเต็มที่หากเราสามารถทํา 3-4 อย่างนี้พร้อมๆกันได้นะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะสามารถเนี่ยสร้างรายได้นะครับที่หลากหลายขึ้นนะครับเมื่อมีรายได้ที่หลากหลายขึ้นเข้ามาที่การแข่งชาตินะครับเราก็จะสามารถที่จะผลิตบ้านแทนที่ผลิตบ้านแพงนะฮะเราจะผลิตบ้านถูกนะครับเนื่องจากเรามีซอร์สของอินคัมเนี่ยจากหลายๆแหล่งเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องการดูแลคนที่จะเข้ามาซื้อหาบ้านในโครงการของเราท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะค่อนข้างตึงมากผนวกกับโควิดเนี่ยเรามีวิธีการในการดูแลแบ่งเบาภาระให้กับพวกเขายังไงครับก็อยากจะเล่าว่าส่วนแรกคือส่วนในช่วงโควิดที่ผ่านมาการแข่งทำอะไรบ้างนะครับ
ทางคณะกรรมการเนี่ยก็ร่วมกับฝ่ายบริหารแล้วต้องบวกไปอีกอันนึงภาคเอกชนและบวกอีกอันนึงก็คือคนรุ่นใหม่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในช่วงที่เกิดโควิด-19 บางชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมากการแห่งชาติก็ลงมือทันทีนะครับด้วยการที่เข้าไปแอตแทคปัญหานะครับชุมชนไหนติดครับเราเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับทำแจกแอลกอฮอล์แจกมาสก์เราแจกมาสก์ไปผมคิดว่าเกิน 50,000 ชิ้นนะครับแอลกอฮอล์อะไรต่างๆจากนั้นพอมีผู้ติดเชื้อนะครับเราจะทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องดูแลผู้ติดเชื้อซึ่งก็โชคดีว่าด้วยมาตรการที่เราป้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยผู้ติดเชื้อในชุมชนเนี่ยค่อนข้างต่ำครับนะครับแต่พอมีผู้ติดเชื้อเสร็จนะครับเราก็ต้องกักตัวผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่เขาอีกพื้นที่เขาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นชุมชนแออัดเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่กันหลายคนมันก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม PUI นะครับ Patient Under Investigate ก็คือกลุ่มใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูงอะไรผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมีประมาณ174คนครับแล้วก็ต้องบล็อกให้เขาอยู่กับที่เราจะบล็อกให้เขาอยู่กับที่ได้ยังไงเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่หาเช้ากินค่ำครับนะครับเพราะนั้นผมให้ตัวเลขคร่าวๆคิดว่าการแข่งชาติในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกเข้ากล่องนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยดำรงชีวิตได้ในช่วงที่มันเกิดล็อกดาวน์แล้วเกิดแพนิคผมคิดว่าเกิน 237,000 กล่องเป็นส่วนของภาคเอกชนประมาณ 100,000 ครับแล้วก็เป็นงบประมาณของการแข่งชาติเองส่วนหนึ่ง ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไอ้ 100,000 ตรงนี้ผมว่ามันมีนัยยะที่สำคัญมากครับเพราะมันเป็นเงินบริจาคจากภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดที่เข้ามาช่วยการแข่งชาติเนี่ยก็นำโดยกลุ่มนึงที่เขาก็ไปตั้งเองใช่ไหมกลุ่มชอบธรรมครับแล้วก็ไปมีเครือข่ายอีกสัก15เครือข่ายนะครับก็แจกข้าวนะครับแจกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาตลอดนะครับเพื่อให้ชุมชนรายได้น้อยเนี่ยอยู่ได้นะครับและส่วนที่เป็นมาตรการทางการเงินที่การแข่งใช้นะครับก็คือการไม่เก็บค่าเช่ากับค่าเช่าซื้อนะครับ3เดือนนะครับคือระหว่างเดือนเมษาพฤษภามิถุนาครับมาตรการในการที่เราจะวางแผนเอาไว้เพราะคนอายุมากคงจะเริ่มต้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างครับท่านมันก็จะมีเรื่องโครงการเก่ากับโครงการใหม่ครับในโครงการเก่าเนี่ยเราก็เริ่มแล้วนะครับอย่างเช่นในบางโครงการเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรล่ะ elderly care condominium ครับอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะมีพื้นที่ส่วนกลางบางพื้นที่นะครับที่การเคหะเนี่ยทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับ First Aid Center สำหรับกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครับอันนี้ก็ทำได้เป็นบางจุดนะครับเท่าที่ทรัพยากรจะมีซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้จากการความร่วมมือของชาวชุมชนนั้นนะครับส่วนในโครงการใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่เป็นบ้านของการเคหะในยุคใหม่เนี่ยก็จะเอาฟังก์ชันที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปเต็มที่แล้วเรียกว่า UD Universal Design การจะเปิดปิดประตูลูกบิดด้วยมิชชั่นของเราเนี่ยเราก็น่าจะพยายามที่จะเป็นธงนำนะครับสำหรับที่จะสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยเราจะโฟกัสเนี่ยอย่างที่บอกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับเราก็จะต้องพยายามผลักดันนะครับโครงการลักษณะนี้ออกมาให้เร็วที่สุดครับมองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในการที่เราจะต้องดูแลต่อไปในอนาคตนิยามของคำว่าคนที่จะมาเป็นผู้ใช้บริการเรียกอย่างนี้แล้วกันของการเคหะจะเป็นกลุ่มไหนกันบ้างครับท่านผมคิดว่ามันก็จะต้องเริ่มจากการวางระดับราคาของตัวโครงการต่างๆที่เราจะขายว่าระดับราคาที่เราจะขายเนี่ย price positioning แล้วอันนี้ก่อนเลยนะฮะว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันอาจจะจำกัดที่กลุ่มประชากรไม่ได้ละผมก็จะเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งละเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งละเพราะว่าแล้วก็นโยบายของบอร์ดก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือเราจะต้องทำบ้านให้ถูกที่สุดครับแต่คำว่าบ้านที่ถูกที่สุดเนี่ยต้องไม่ตีความว่าเป็นบ้านที่คุณภาพต่ำที่สุดมันจะต้องใช้กลไกทุกกลไกเพื่อเซิร์ฟนะกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นใครก็ได้นะฮะอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยบนนิยามนึงเขาอาจจะเป็นผู้ใช้แรงงานก็ได้เขาอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะครับแต่นะครับพันธกิจหลักของการแข่งขันเนี่ยฮะซึ่งตราไว้ในกฎหมายของการแข่งชาติเลยก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมครับข้าราชการชั้นผู้น้อยยังไงเราก็ต้องยึดมิชชั่นนี้ของเราเป็นหลักครับ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าทุกอย่างมันคงจะง่ายขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการบริหารจัดการด้วยและตัวเลขที่เราได้ยินไปก็อาจจะค่อนข้างประหลาดใจสักนิดนะครับเพราะว่าคนต้องการบ้านก็เยอะขึ้นนะครับเรื่องของการจ่ายค่างวดนั้นก็ถือได้ว่าดีกว่าการประมาณการกันด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับท่ามกลางสังคมบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของประชากรก็ดีโครงสร้างอาชีพแบบนี้ก็ดีก็ได้มีการอำนวยความสะดวกด้วยแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยครับสำคัญมากๆคือความพอเพียงความเหมาะสมกับฐานะของแต่ละคนแต่ละคนสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะทำให้เรื่องของการที่เป็นเจ้าของบ้านเรื่องของการกู้สินเชื่อเหล่านี้เดินหน้าไปได้ด้วยความยั่งยืนกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเศรษฐกิจคิดต่างประจำวันนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย Trueเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อน ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มีการติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการที่จะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีมัลติมีเดียเรายังมีวิดีโอคลิปมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายด้วยกันแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะชมสดนะครับสามารถที่จะติดตามไลฟ์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดนะครับลิงก์ของทางวีโอซึ่งอยู่ด้านล่างนี้แหละครับ